เมื่อใดเอามาแกงใส่ไข่เนี่ยโอ้เป็นเมนูที่แบบว่าได้กินตามความใฝ่ฝันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อกับเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องมามื้อนี้ผมได้ปลากระป๋องจะกินยำปลากระป๋องอันนี้โนสปอนนะครับผมซื้อมากินเองมี3ยี่ห้อ3แบรนด์ผมเสียมาจัดใส่กันรสตัวใดมันสิคักกว่ากันอันนี้จะเป็นมงกุฎทะเลนะครับผมอันนี้รสดั้งเดิม3แม่ครัวกินตั้งแต่ยังเด็กน้อยอันนี้ซีเชฟนะครับผมเอามา3ยี่ห้อมานี่ผมจะเปิดตัวนี้ก่อนโอ้โหป๊อกรสนี่อันนี้จะเป็นมงกุฎหอมอันที่2จะเป็นเชฟ4ชีเชฟหอมเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบที่3ทีเด็ด3แม่ครัวเคยกินก็แต่ยังน้อยเกิดมากกับคุณจักรโรดครับเกิดมากกับคุณจักรโรดปลากระป๋อง3แม่ครัวนะครับโอ้โหแต่รู้สึกว่าสามเมฆัวนี่จะมันกว่านะครับจะมันกว่าเข้มข้นกว่าอยู่นะผมว่าสีน้ำกินมาลองชิมก่อนผมขอลองชิมก่อนนะว่าตัวไหนจะดีกว่ากันมาผมจะใส่ตะไคร้ด้วยตะไคร้ซอยมาฝีมือน้องหมวยซอยมาให้นะครับนี่ซอยมาแบบนี้เลยเพิ่มอรรถรสในการกินโอเคจะยี่ห้อใดเป็นยี่ห้อใดละบัดนี้หัวตัวเข้ากันเบิดแล้วอร่อยมากนานๆทีได้กินแบบนี้กับแซ่บนะครับคุยอันนี้สามแม่ครัวอ
อันแรกเนี่ยจะออกหวานๆตัวปลานี่ครับเนื้อปลาจะมีความหวานด้วยนะอร่อยตอนยังน้อยนี่มากแต่ได้พี่น้องเลยปิดเมนูชั้นเลิศแล้วได้ปลากระป๋องเนี่ยครับเมื่อใดเอามาแกงใส่ไข่เนี่ยโอ้เป็นเมนูที่แบบว่าได้กินตามความใฝ่ฝันถ้าเมื่อใดได้กินแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นใส่ไข่เนี่ย เมื่อใดแม่เห็ดเนี่ยเป็นมื้อที่แบบว่าโอ้สุดยอดได้กินของดีขนาดนั้นเลยได้พี่น้องสมัยยังน้อยครับI'm
อร่อยนานทีครับแต่ละยี่ห้อก็แซ่บคนละแบบอันหนึ่งแซ่บแป๊บหนึ่งขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจไพมากคลิปนี้บ่าวแดงฝากกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงนี่เด้อครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขุสุคนนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือได้แก้วมือนี่โชว์โทนให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่แล้วน้องไปเพียงสักนิดก่อนครับผมสวัสดีครับ